อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News เจมส์จิรายุยันรักโฮมแฟนนอกวงการยังแฮปปี้ดีหลังแฟนคลับจับจิ้นโบเมลดาชงหนักหน้าคล้ายกันชี้ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวยินดีหากมีงานคู่กันทำเอาแฟนๆอดจิ้นไม่ได้สำหรับเจมส์จิรายุและโบเมลดาที่มีโอกาสได้ไปเจอกันในงานประกาศรางวัลซึ่งถึงแม้จะเป็นคู่พระนางต่างช่องแต่แฟนๆอดจับคู่จิ้นและฟินไม่ได้ที่ได้เห็นโมเมนต์ยืนข้างกันยิ้มให้กันแถมยังแอบมองว่าหนุ่มเจมส์และสาวโบมีใบหน้าคล้ายกันอีกด้วยล่าสุดหนุ่มเจมส์ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าตนก็ไม่ได้สังเกตมากขนาดนั้นคือพอดีวันนั้นเราได้ไปเจอกันที่งานประกาศรางวัลเลยมีรูปคู่กันออกมาแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเลยซึ่งตนก็ติดตามผลงานของเขาบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวส่วนที่แฟนๆเชียร์ให้มีละครคู่กันนั้นคือก็ต้องรอหากมีโอกาสก็อาจจะได้เล่นด้วยกันตนก็ยินดีส่วนข่าวคู่จิ้นที่มาแรงขนาดนี้หนุ่มเจมส์เผยว่าไม่มีผลกระทบกับความสัมพันธ์กับหวานใจตัวจริงอย่างน้องโฟมเลยทุกอย่างยังแฮปปี้ดีหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .comฝากพีนิวเฟซบุ๊กเพจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ